รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยFresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุด Ever Fresh ทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับเสาร์นี้นะคะอยู่กับโอยดาแล้วก็เป้พานุพงศ์ค่ะท่านผู้ชมเริ่มต้นรายการมาเนี่ยขอพูดเตือนภัยนะฮะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเองเนี่ยมิจฉาชีพเยอะจริงใช่ค่ะแล้วก็มาหลากหลายรูปแบบนะฮะที่ฮิตกันหน่อยก็พวกหลอกให้โอนเงินใช่ไหมฮะซึ่งหลอกให้โอนเงินเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะมีประเภทนี้พี่โอก็น่าจะเคยเห็นข่าวกันที่แบบว่าสั่งของออนไลน์สั่งไปเสร็จจ่ายเงินไปเสร็จของไม่มาลุ้นกะลุ้นเสร็จโดนหลอกไม่นอผ่านหนึ่งเดือนผ่านไปทักแชทไม่ตอบทักไลน์ไม่หือแล้วบางทีเนี่ยปิดเพจเงียบไปเลยนะหายไปหมดเลยใช่ไหมหายหมดเลยคือมันจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้คนใกล้ตัวคนที่ช่อง5เลยล่ะเขาเตือนมาเขาบอกว่าคนที่บ้านเขาเนี่ยสั่งกระเป๋าค่ะแล้วก็สั่งจากเพจออนไลน์ค่ะและเพจออนไลน์เนี่ยเขาขึ้นรูปโปรไฟล์ว่าอะไรรู้ไหมว่าขออนุญาตนะฮะเซ็นทรัลขึ้นโลโก้ขึ้นชื่อชัดเจนเลยแล้วก็ทำหน้าเพจว่าเนี่ยขายกระเป๋าค่ะเซลล์ 50% ดูน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือดิถ้าคนดูผ่านๆก็นึกว่าเป็นของห้างจริงๆแต่ถ้าคิดไปคิดมาเอ๊ะของจริงจะลดขนาดนั้นเลยเหรอคือคนเขาก็หลงเชื่อไงใช่แล้วก็เข้าไปทักคุยอะไรกันตามปกติแล้วที่ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไว้วางใจคืออะไรรู้ไหมคุณโดเขาบอกว่าจะโอนเงินหรือจะให้เก็บเงินปลายทางดีคะอู้อันนี้ดูน่าเชื่อถือละเพราะถ้าเกิดบอกว่าไม่รับเก็บเงินปลายทางเนี่ยเรายังรู้สึกว่าโกงหรือเปล่ายังไงแต่นี่เขาออฟเฟอร์มาก่อนเลยว่าแบบว่าเอาไหมเก็บเงินปลายทางก็ได้เราก็ตายใจละอ๋อมีเก็บเงินปลายทางสงสัยเขาไม่หลอกโอ้โหหน้าโปรไฟล์เป็นห้างดังเนาะที่ไหนได้พอจ่ายปุ๊บเงียบปั๊บหายเลยหน้าเพจเหลือไหมหายไปเลยติดหน้าเพจยังมีอยู่แต่ติดต่อเขาไม่ได้ oh, แล้วมีกรณีถ้าบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางไม่ใช่ไม่สะดวกโอนให้มาเก็บเงินปลายทางค่ะค่ะถ้าแจ้งเขาไปแบบนั้นนะมันก็หนีไปเหมือนกันอ้าวเพราะมันรู้ว่าหลอกเราไม่ได้ไงอ๋อคือสรุปยังไงก็ไม่ได้ของถูกต้องนี่แล้วก็งานบุญอันนี้เป็นกรณีนะฮะที่จะหยิบมาเตือนกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่6มีนาคมอ่ะนะฮะอีก2สัปดาห์วันมาฆบูชาใช่นะระวังนะฮะซื้อของสังฆพันธ์เนี่ยแบบออนไลน์ใช่มั้ยแบบออนไลน์จะถูกหลอกนะครับค่ะหลอกถูกหลอกเนี่ยสั่งธรรมาสโอนเงินไปแล้ว4เดือนเงียบกริบเลยเหยื่ออีกรายสูญเงินครึ่งแสนนะฮะรายการก็หยิบเรื่องนี้มาเตือนกันไม่ใช่น้อยนะครึ่งแสนเนี่ยไม่น้อยเพราะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยละข้อหาคือหลอกขายของออนไลน์ไม่มีสินค้าไม่ส่งของแล้วดูหน้าเพจเขาคุณโอ๋ดูสิเขาหน้าเพจเสมือนมีอยู่จริงเสมือนมีอยู่จริงเราดูนะเราก็นึกว่าเขามีหน้าร้านนะสรุปเขามีไหมเนี่ยคือหน้าร้านมีจริงหรือเปล่าอะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่เขาทำให้มันดูน่าเชื่อถือค่ะโดยตั้งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเจริญสังฆพันธ์หน้าตาก็ดูเหมือนมีหน้าร้านถ้าในความรู้สึกดิฉันน่ะนะก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยน่าจะสั่งได้นะโอ้เขาเป็นห้างหุ้นส่วนเลยนะเขามีหน้าร้านมาตรฐานแหละเพียงแค่เขามาเปิดออนไลน์แต่ของอย่างนี้เรามีวิธีสังเกตนะเบื้องต้นก็คือดูผู้ติดตามดูยอดคนที่เข้ามากดไลค์ถ้ามีน้อยๆแล้วเราต้องไถไปให้ลึกๆหน่อยว่าเพจเนี้ยมีมานานแค่ไหนบางอันถ้าเกิดสมมติว่าดูแล้วเพิ่งมีได้2เดือนเนี่ยถ้าเป็นดิฉันไม่สั่งนะเพราะเราไม่เห็นความมั่นใจแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเขามีมานานแค่ไหนนี่เขาโพสต์เตือนภัยกันด้วยนี่ค่ะเพจนี้หลอกลวงต้มตุ๋นนะครับอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด มันไม่ได้มีเพจเดียวมีหลายคนโดนมันหลอกให้โอนเงินแล้วไม่ส่งของมีผู้เสียหายเยอะมาก
มีหลายตัวที่เป็นผู้ร่วมขบวนการมีบัญชีม้าหลายบัญชีด้วยหัวหน้าแก๊งคือนี่เขาขึ้นมาแบบนี้เลยมีหัวหน้าแก๊งด้วยค่ะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้มีพระโดนกันหลายรูปเหมือนกันรวมๆตอนนี้ผู้ถูกหลอกแล้วกว่า40รายที่เข้าแจ้งความแล้วโอ้นี่ต้องระวังนะฮะท่านผู้ชมฮะเออนี่ขนาดก็สังเกตดีๆเนาะเนาะซื้อของทำบุญทำทานกันนี่ตำรวจเขาแนะนำยังไงเขาบอกว่าสั่งสินค้าออนไลน์เนี่ยควรจะมาเก็บเงินปลายทางไปเลยเอาชัวร์ที่สุดอันนี้เซฟสุดเนาะเซฟสุดเลยตรวจสอบของก่อนที่จะรับด้วยนะฮะแล้วก่อนที่จะกดโอนเงินให้เขาก็ต้องดูให้มันชัดเจนก่อนไม่ใช่ว่าของมาแล้วอยู่ในกล่องไม่เปิดไม่เปิดอ้าวคราวนี้เราได้ของชัวร์อยู่แล้วเปิดมาปุ๊บไม่ตรงปกก็มีเยอะนะเยอะนะเห็นอยู่นะเออหรือไม่ก็ก่อนสั่งสินค้าให้ระบุกับผู้ขายไปเลยขอตรวจสอบสินค้าก่อนจ่ายเงินกับพนักงานส่งของค่ะนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ทำได้นะฮะแล้วก็ระหว่างรับสินค้าให้พนักงานส่งของหรือพยานบุคคลให้อยู่ตรงนั้นด้วยเลยเอาชัวร์นะเอาแบบชัวร์ 100% เลยถ่ายคลิปขณะที่เราแกะขณะที่เราเปิดด้วยจะได้เป็นหลักฐานไปค่ะนะฮะไม่น่าอย่างแม่ผมบอกเออไม่สั่งหรอกออนลงออนไลน์เน้นไปดูหน้าร้านเออเดี๋ยวเจอแบบนี้ขึ้นมาเสียเงินฟรีใช่ไหมแต่ทางตำรวจเขาบอกว่าเขาแจ้งความออนไลน์ได้นะเขามีการดำเนินการดำเนินคดีแจ้งได้แต่ว่าใช้เวลานิดนึงก็ถูกถูกต้องเลยแต่ถ้าเราไปดูหน้าร้านให้จบๆได้ของตามที่ต้องการตรงปกแน่นอนเลือกแล้วคัดแล้วอ่ะก็ง่ายกว่าแต่สำหรับคนไม่มีเวลาก็ต้องใช้เวลาในการเลือกนิดนึงนะก็ต้องอย่างที่คุณบอกนะต้องไปดูคอมเมนต์ดูคนกดถูกใจไปดูหลายอย่างใช่ค่ะมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจากกรมการศาสนากันค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมงานส่งเสริมพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันมาฆบูชาตั้งแต่วันที่4ถึง6มีนาคมนี้นะคะที่วัดสุทัศน์เทพวราลามลานคนเมืองกทม.และก็ที่วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรวมทั้งสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไประหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2566ละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชานะคะเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวกันค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะเช้านี้ในช่วงเบรกแรกเนี่ยก็ขอนำเสนอข้อมูลเผื่อคนที่ชอบทำบุญกันก่อนนะฮะกรมการศาสนาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ภาคเหนือถวายสมณบริขารแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยและก็ภัยหนาวนะฮะท่านผู้ชมฮะโดยคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเนี่ยเขาเปิดเผยกรมการศาสนานะฮะได้รับรายงานวัดประสบไฟไหม้ค่ะแล้วก็มีพระสงฆ์สามเณรที่ประสบภัยหนาวนะก็ได้รับรายงานมาจากสำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีจังหวัดลำปางจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาพบว่าวัดที่ประสบเหตุไฟไหม้มี3แห่งมีวัดท่าตอนพระอารามหลวงนี่เชียงใหม่วัดแพทย์หลวงอยู่ที่อำเภอเถินนะฮะจังหวัดลำปางแล้วก็วัดดอนมูลอำเภอเมืองน่านนะฮะแล้วก็ขณะนี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวก็มีจำนวนอีก4แห่งเหมือนกันมีที่วัดดอนศรีสะอาดอยู่ที่อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะฮะวัดต๋อมดงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาวัดบำเพ็ญบุญอยู่ที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านและวัดหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับและกรมการศาสนาที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศาสนาให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนาเนี่ยก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนานำเครื่องสมณบริขาร87ชุดพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค190ชุดนะฮะไปถวายแด่พระสงฆ์สามเณรในวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวนะฮะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและท่านยังบอกอีกนะฮะทางอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกว่าปัจจุบันอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างด้วยทำให้พระสงฆ์สามเณรเนี่ยได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับพุทธศาสนิกชนและวัดก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เนื่องจากต่างก็ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะก็เลยมอบหมายให้กลุ่มกิจการพิเศษกองศาสนูปถัมภ์เฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางเลยและประสานข้อมูลกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะฮะก็จะได้ดำเนินการเชิงรุกในการช่วยเหลืออุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณรที่ได้รับผลกระทบตามสมควรแก่สมณภาวะเหมาะสมตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะฮะเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรเนี่ยสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติก็เป็นการเกื้อกูลอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนอยู่คู่กับสังคมไทยได้นะครับนี่ก็นำภาพบางส่วนมาให้ได้ดูกันนะฮะค่ะยังไม่หมดค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้นำคณะทูตานุทูต28ประเทศนะคะเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเมื่อวันที่22-24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเพื่ออนุรักษ์นะคะแล้วก็พัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่แหล่งมรดกของไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างประเทศค่ะโดยวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตณจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารคล้องผ้าขาวม้าต้อนรับคณะทูตานุทูตนะคะแล้วก็ชมการแสดงพื้นบ้านการแสดงนาฏศิลป์มีนางยุทธิกาอิสลางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวดารุณีธรรมโพดลที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรคณะทูตานุทูตกว่า47คนจาก28ประเทศนะคะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดข้าราชการสื่อมวลชนค่ะเข้าร่วมสำหรับโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตในปี2566นี้นะคะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะทูตานุทูตและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งมรดกโลกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยนะคะคณะผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับประสบการณ์โดยตรงค่ะจากวิถีชุมชนประเพณีพิธีกรรมตลอดจนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้ค่ะเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจาก28ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศโปแลนด์เนปาลโคลอมเบียมัลดีฟเม็กซิโกกัวเตมาลาปานามาเวียดนามฟิลิปปินส์อาร์เจนตินาบังคลาเทศศรีลังกาเคนยาบราซิลชิลีบาเรนติมอร์เลสเต้เกาหลีอิสราเอลออสเตรียคาซัคสถานเปรูนอร์เวย์อิตาลีอินเดียแอฟริกาใต้มอลตาและอุซเบกิสถานค่ะโอ้28ประเทศนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยชาวต่างชาติเขาชอบวัฒนธรรมของเรานะที่ท่องเที่ยวแล้วก็ออกมาแบบสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีชุมชนแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่อุดรธานีนะฮะทูต28ประเทศเลยนะฮะทางรายการอยากจะประชาสัมพันธ์โครงการนี้กันหน่อยนะฮะทางศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันฮะเชิญชวนเยาวชนชายอายุ12-19ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหลักสูตร9วันที่ฉันตื่นนะฮะโดยท่านวอวัชระเมธีเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะฮะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหลักสูตร9วันที่ฉันตื่นก็ใกล้จะปิดเทอมกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับเด็กๆ7-17เมษายน66นี้นะครับใครสนใจก็เชิญเลยนะครับพาไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะที่วัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเราก็จะพาไปกราบขอพรนะคะท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพญาปุริศาสตร์ค่ะแล้วก็จะมีโอกาสพาไปนะคะกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีค่ะและตอนนี้นะคะทางวัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็มีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์กันค่ะขอเชิญชวนนะคะร่วมงานประจำปีวัดน่วมกานนท์ซึ่งจะจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่3-5มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ร่วมหล่อพระเชียงแสนสิงห์1นะคะซึ่งมีหน้าตักถึง19นิ้วในวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งก็อาทิตย์หน้านี้นะคะ3-5มีนาคมค่ะ
วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโณท่านเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโณนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าวเวสสุวรรณโณจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าวเวสสุวรรณโณในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโณได้ค่ะซึ่งในขณะนี้ทางวัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณและพญาปุริศาสตร์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างก็ตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่หลวงพ่อหายหลวงพ่อต่วนอดีตเจ้าอาวาสท้าวเวสสุวรรณพร้อมร่วมบุญใหญ่หล่อพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งหน้าตัก19นิ้วที่วัดน่วมกานนท์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 3-5 มีนาคม2566นี้ได้บุญมากล้นกุศลมหาศาลมหรสพในงานสนุกสนานเต็มความบันเทิงสุขใจได้กุศล 3-5 มีนาคม2566นี้ที่วัดร่วมกานนท์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่7 All Online Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่7 All Online Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173เทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจท่านผู้ชมกลับมา The People Show นะฮะเช้าๆแบบนี้หลายๆคนตื่นเช้ามากิจวัตรเลยต้องไปต้มน้ำร้อนตักกาแฟชงกาแฟดื่มหรือไม่บางคนถ้าไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มชาดื่มชาดื่มนมนมโกโก้ค่ะลักษณะแบบนี้ช็อกโกแลตอะไรนี้นะฮะช็อกโกแลตร้อนปกติเนี่ยโอ้มันแพงมากเพราะเราต้องไปซื้อของนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะพวกโกโก้พวกนี้นะกระปุกนึงหลายร้อยหลายร้อยแพงแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่าตอนเนี้ยเมล็ดโกโก้หรือว่าต้นโกโก้เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงปลูกกันในประเทศไทยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องใยไหมคนสวยของเราเธอลงพื้นที่เลยไปที่เพชรบุรีกับราชบุรีไปทำความรู้จักกับพืชเศรษฐกิจที่ว่านี้นะฮะโกโก้สายพันธุ์ UF18 นี่ตอนนี้บอกว่า
กำลังส่งเสริมนะฮะแล้วก็ทำรายได้ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงเห็นบอกว่าโกโก้สายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถปลูกได้แทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะครับโอ้น่าสนใจมากไปติดตามกับน้องใหญ่ใหม่กันเลยครับมาอยู่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันทร์นั่นเองค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่มาที่นี่ก็เพราะว่าสิ่งนี้ที่อยู่ในมือใหม่นี้นะคะนี่คือผลของโกโก้พันยูเอฟ18นั่นเองค่ะและที่นี่นะคะเป็นต้นทางของการกระจายโกโก้สู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งใหม่มาพบบุคคลท่านหนึ่งค่ะท่านนี้แหละเป็นผู้ที่นำเข้านะคะเมล็ดพันธุ์โกโก้ยูเอฟ18ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยค่ะครับผมครับวันนี้เป็นวันรับซื้อครับผมคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะคือก่อนหน้านี้ใหม่ก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่มาดูคุณหนึ่งตอนนั้นคือให้เกษตรกรปลูกโกโก้พันยูเอฟ18นี่ก็คือพันนี้เลยที่กำลังรับซื้อถูกต้องครับ3ปีแล้วครับน้องใหม่ใช่ครับปีนี้เขาปีที่3นะครับที่โกโก้ยูเอฟ18ถึงประเทศไทยนะครับแล้วที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่แรกๆที่เราลงส่งเสริมแล้วครับผมแล้ววันนี้เกษตรกรเห็นไหมฮะยิ้มแย้มแจ่มใสเอาผลผลิตมาขายกันสนุกสนานคืนเกรงกันอยู่ตรงนี้เลยครับผมบรรยากาศคึกคืนกันแต่ช่วงเช้าแล้วคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าวันนี้คือเป็นจุดที่จะกระจายไปยังแหล่งอื่นๆไหมเป็นจุดรับซื้อเป็นจุดรับซื้อของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์เนี่ยครับผมหลังจากเรารับซื้อตรงนี้แล้วนะครับเราจะเอาไปที่โรงหมักและโรงตากของเราอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับโอ้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกรรมวิธีอย่างอื่นอีกใช่ครับก็จะเข้าสู่กระบวนการหมักเมล็ดนะครับแล้วก็ตากเมล็ดให้เป็นเมล็ดโกโก้บีนก่อนเตรียมตัวส่งออกต่อไปครับผมถามนิดนึงว่าอย่างเนี้ยมันก็จะมีแบบการคัดหลายเกรดหลายไซส์อะไรเงี้ยมันแบ่งเกรดเป็นอะไรยังไงตอนนี้เราคัดแค่ฝักเล็กกับฝักใหญ่นะครับผมฝักเล็กก็ราคา15บาทฝักใหญ่ก็ราคา30บาทนะครับนี่นะก็โชคดีมากได้มาเจอคุณหนึ่งคุณหนึ่งคร่าวๆวันนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับปริมาณวันนี้น่าจะเยอะนะครับวันนี้น่าจะถึงประมาณสัก8ตันน่าจะได้ใช่ครับในจุดรับซื้อจังหวัดอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆน้องใหม่ก็ตามดูเราไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังเปิดจุดรับซื้อนะครับทั้งภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกด้วยเดี๋ยวจะมีเมืองการมีจังหวัดตากทั่วประเทศครับส่วนใหญ่แล้วเวลาใหม่เจอคุณหนึ่งคุณผู้ชมขานอกจากจะมาเจอในบรรยากาศคือคืนแบบนี้แล้วจะต้องมีแบบลงพื้นที่ด้วยวันนี้คุณหนึ่งจะพาใหม่แบบไปลงพื้นที่ดูที่ไหนอะไรยังไงไหมแน่นอนครับผมวันนี้น้องใหม่จะได้เห็นต้นโกโก้ UF18 ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วฝักดกมากนี่คันนี้มาแล้วนั่นนะฮะแล้วเราจะไปดูส่วนนั้นกันนะครับผมส่วนเห็นไกลๆนู่นนะครับอันนั้นคือใช่ฝักใหญ่ๆนั่นแหละครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปส่วนใหญ่3ปีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นต้นจริงๆเกษตรกรจริงๆที่ปลูกจริงวันนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะเข้ามาขายนะครับคือปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแซมกับมะนาวแซมกับกล้วยนะครับแล้วตอนนี้พี่เขาเก็บทั้งมะนาวขายเก็บทั้งกล้วยขายและโกโก้เก็บขายได้เดือนละ2ครั้งครับนี่แหละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะขออนุญาตติดตามคุณหนึ่งแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาเราลงพื้นที่ไปดูต้นโกโก้สายพันธุ์ UF18 นะคะงั้นขออนุญาตเกาะตามติดคุณหนึ่งนะคะไปค่ะนี้นะคะมาอยู่กับทีมการตลาดของโกโก้สายพันธุ์ UF18 นั่นเองค่ะสวัสดีท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามผู้พันชูหน่อยว่าดูแลการตลาดในส่วนของโกโก้สายพันธุ์ UF18 ยังไงบ้าง
ครับพวกเราคือทีมการตลาดของสายพันธุ์ US 18แล้วก็มีอยู่ทุกจังหวัดอันนี้คือเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของทีมใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆแล้วเรามีทีมทั้งประเทศครับที่เราดูแลเกษตรกรซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเริ่มรับซื้อแล้วไม่ใช่เฉพาะสายพันธุ์ US 18เรารับซื้อทุกสายพันธุ์เราต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนะทุกสายพันธุ์เลยทั่วประเทศเลยนะครับเรายังมีการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะซึ่งผู้ที่ดูแลทางด้านการต่างประเทศก็คือพี่หมีนะครับผมพี่หมีคะถามหน่อยค่ะว่าดูแลต่างประเทศในการส่งไม่ยากครับเพราะว่าในอดีตเราเคยเป็นสัญญาการบินไทยอยู่แล้วเราก็รู้จักต่างประเทศเยอะแล้วก็เรามีโอกาสได้มาคุกคีกับเกษตรกรที่นี่ด้วยทำให้เรารู้ว่าคุณภาพของ US 18เราเนี่ยมันสู้กับต่างประเทศได้เพราะนักการไปต่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งยากเลยครับขนาดนี้ทางต่างประเทศเนี่ยทางยุโรปนะครับต้องการโกโก้จากเมืองไทยมากก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของพวกเรามันก็ต้องคัดเลือกทั้งขนาดน้ำหนักแล้วก็ความเป็นเรียกว่าไม่มีเคมีเลยเพราะเกษตรกรของเราเนี่ยเราจะต้องให้เขาปลูกในสิ่งที่ตลาดโลกต้องการตลาดโลกเขาต้องการอะไรมาเราก็ต้องให้เกษตรกรเราเนี่ยทำตามนั้นให้ได้ค่ะก็คือพี่หมีดูแลในส่วนของต่างประเทศไปในขณะที่ในประเทศไทยเองก็จะเป็นผู้ทำชูการดูแลเนี่ยค่ะในส่วนของเกษตรกรหรือว่าอะไรเงี้ยในประเทศไทยมีความยากง่ายยังไงก็มันความยากง่ายความแตกต่างของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปให้ช่วยกับเกษตรกรนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของต้นโกโก้ว่าวันนี้คือโกโก้ที่เมืองไทยเนี่ยที่ปลูกเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับและปลูกแบบไหนให้ได้คุณภาพนั้นครับค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆและขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่หน่อยนะคะพี่หนึ่งค่ะคุณลุงค่ะวันนี้คุณลุงมาส่งแบบผลโกโก้ใช่ไหมคะใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เยอะเพิ่งจะเริ่มอ๋อเริ่มปลูกมานานยังคะ2ปี2ปีครึ่งยังไม่ได้3ปีอ๋อนี่คือยังไม่เยอะ2ปียังไม่เยอะหรอยังครับยังเพราะมันเพิ่งจะเริ่มมีผลผลิตบ้างเพราะชุดแรกผมไม่ได้ปลูกเยอะผมปลูกแค่200ต้นลองปลูกว่าไม่เคยรู้จักต้นโกโก้เลยมายุตอน60กว่ามารู้จักก็ลองว่าเคยทำทุเรียนแล้วมันรอดยากแล้วโกโก้ต้นละ200นี่ผมว่ามันก็แพงอยู่แต่ว่าปลูกไปปลูกมาทุเรียนต้นละ100ตายทิ้ง50 60ต้นแต่โกโก้ทนกว่าอย่างเงี้ยเหรอปลูก100ต้นเนี่ยของผมตายไม่เกิน3ต้นผมก็เลยแล้วก็มองดูมันทำง่ายกับมะนาวง่ายกับทุเรียนง่ายกับพืชทุกชนิดผมก็เลยปลูกเพิ่มเรื่อยตอนนี้ปลูกไป 1,250 ต้นจาก200ต้นไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่และเป้าหมายจะเอาให้ได้ 2,000 ต้นเอาให้เต็มพื้นที่เลยไหวใช่มั้ยคะคุณหนึ่งคะโอ้สบายครับผมสบายมากเลยครับเลี้ยงง่ายมีการรับประกันราคานะคะมีการรับซื้อจริงคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะใหม่อยู่ที่สวนของพี่แดงค่ะซึ่งพี่แดงเป็นเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีนะคะข้างหลังตรงนี้เนี่ยเป็นสวนของแกหมดเลยแกปลูกโกโก้ค่ะพันธุ์ UF18 เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะเข้าไปพูดคุยกับพี่แดงด้านในสวนนี้กันค่ะตอนนี้ใหม่อยู่กับพี่แดงแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงค่ะปลูกโกโก้นี่กี่ไร่อะคะ8ไร่นี่กี่ต้น850ต้นค่ะพี่แดงปลูกมากี่ปีแล้วถ้าทางซิ่งนี้ก็2ปีครึ่งอันนี้ฝั่งนี้2ปีแสดงว่าตอนแรกนี่คือทดลองปลูกก่อนใช่ไหมคะทดลองปลูกมา2ปีครึ่งแล้วผลผลิตได้เยอะขนาดไหนคะพี่แดงก็ถ้าเคยเยอะสุดก็ประมาณ700โลแต่ละรอบที่เราปลูกเนี่ยค่ะเห็นทราบมาว่าปกติแล้วโกโก้นี่คือเดือนนึงตัดได้2ครั้งเก็บผลได้2ครั้งใช่ไหมคะครั้งนึงประมาณเท่าไหร่กระซิบบอกตอนหนึ่งรอบประมาณถั่วเฉลี่ยแล้ว 10,000 ค่ะเท่ากับว่าเดือนนึงได้ 20,000 บาทพี่แดงถามนิดนึงปกติแล้วโกโก้เงี้ยดูแลง่ายไหมต้นเล็กๆอ่ะอาจจะดูแลจุกจิกนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้สบายแล้วค่ะให้น้ำดูแลแล้วก็พวกให้ปุ๋ยเดี๋ยวตัดหญ้าดูแลหญ้าใช่ไหมคะอนาคตเราจะขยายแบบว่าสวนโกโก้ของเราอีกขยายค่ะพี่แดงขารอบนึง 10,000 บาทเนาะเดือนนึงได้2รอบก็ 20,000 ถามหน่อยได้ไหมว่าอย่างงี้คืนทุนหรือยังคะในเรื่องทุนก็คืนแล้วค่ะแต่กำไรอาจจะยังนิดเดียวต้องรอขยายเพิ่มอีกใช่ไหมคะต้องรอเวลาค่ะรอเวลาพี่แดงค่ะอย่างนี้ไปถามนิดนึงปกติแล้วว่าเวลาเราให้ปุ๋ยอะค่ะที่นี่เราดูแลเราให้ปุ๋ยยังไงถึงได้ผลใหญ่ขนาดนี้
ช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะใช้ขี้ไก่อัดเม็ดใส่โอ้ผลผลิตมันเลยแบบว่าได้มาตรฐานด้วยใช่ไหมคะค่ะลูกดกเหมือนกันเนาะต้นหนึ่งได้กี่ลูกแกต้นหนึ่งดกนะคะแต่ว่าเราต้องตัดแต่งให้เหลือน้อยลูกเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าลูกเยอะเกินไปก็จะทำให้ต้นโสมแล้วก็ลูกจะเล็กลงอ๋อเหมือนมันแย่งอาหารกันใช่ครับแย่งอาหารกันและตอนนี้ค่ะใหม่ก็อยู่กับประธานแล้วก็ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันทร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะขออนุญาตทราบถึงแบบบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรหน่อยนะเริ่มจากประธานก่อนแล้วกันนะคะว่าช่วยเหลือดูแลเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกุ้งยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ที่ช่วยเหลือนี่ก็คือมาจากผู้จัดการเลยคิดโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนในการให้กู้ยืมนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกของเราอะเพื่อปลูกโกโก้โดยการแนะนำของท่านประธานทองกนกเกรดนะครับครับผมก็เลยก็มาคุยกับคณะกรรมการกับผมกับคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็ให้เสนอโครงการนี้ขึ้นมาให้คณะกรรมการได้อนุมัตินะครับแล้วก็ให้สมาชิกเนี้ยมาทำโครงการกู้ยืมไปเพื่อปลูกโกโก้ล่ะครับผู้จัดการค่ะมองเห็นอะไรในโครงการนี้คะคืออยากให้สมาชิกมีรายได้เสริมขึ้นมาจากเดิมที่ผลผลิตที่ทำกันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็ราคาไม่แน่นอนพอมาส่งเสริมในเรื่องการปลูกโกโก้มีราคารับประกันก็สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกที่ทำเกษตรกรเพิ่มรายได้จากเคยปลูกพืชเดิมอยู่ก็มาเพิ่มโกโก้เข้าไปทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของครอบครัวค่ะพอจะทราบจำนวนของสมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมในการปลูกไหมคะตอนนี้เข้าร่วมประมาณ300กว่าคนค่ะค่ะแล้วในอนาคตก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะประมาณ 40,000 50,000 ต้นแล้วค่ะตอนนี้ที่ปลูกค่ะค่ะผู้จัดการขายอย่างทางสหกรณ์นะคะมองเห็นอะไรในตัวผลิตภัณฑ์ของโกโก้เองจึงรณรงค์ให้สมาชิกอย่างเงี้ยค่ะที่สนใจเขาหันมาปลูกโกโก้กันคืออันดับแรกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกเขาก็นิยมทานกันแล้วเรื่องราคาก็สามารถที่จะเป็นการันตีให้กับสมาชิกได้ว่าราคาเรามีรับประกันทำให้พืชตัวเนี้ยเป็นที่นิยมของคนทั่วๆไปเลยส่งเสริมให้สมาชิกมาปลูกตรงนี้มากขึ้นขอบคุณค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะยายใหม่จะขอพาคุณผู้ชมข้ามไปต่อกันที่จังหวัดราชบุรีเลยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของการเดินทางของโกโก้สายพันธุ์ UF 18ของบริษัทสยามโกโก้เวิลด์ค่ะที่จะสร้างมูลค่าและทำให้ชื่อเสียงของโกโก้สายพันธุ์นี้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกและในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะจากเพชรบุรีค่ะโกโก้สายพันธุ์ UF 18ก็มาถึงที่ราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ละค่ะที่เขาจะนำโกโก้มาผ่านกรรมวิธีในการหมักแล้วก็ตากนั่นเองนะคะซึ่งเขากำลังลำเลียงลงมาอยู่เลยค่ะตอนนี้มาอยู่กับพี่น็อตแล้วก็พี่บูแล้วค่ะสวัสดีทั้งสองคนนะคะพี่น็อตขาเราได้โกโก้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยกรรมวิธีของเขาคือทำอะไรคะก็คือเอามาหมักครับหมักแล้วก็เอามาตากนะครับแล้วคือเราผ่าฝักสดแล้วเราก็นำเฉพาะเม็ดด้านใน เอามาเข้าถังหมักเราก็เอามาตากกี่วันประมาณ8วันตากตรงนี้8วันใช่ถ้าแดดดีๆเนี่ยบางทีไม่ถึง8วันก็เราสามารถเก็บได้เลยเราก็ใส่กระสอบส่งเข้าบริษัทก็จะทำการบรรจุส่งแล้วแต่ว่าที่ไหนจะสั่งหรือว่าอะไรแกครับและส่วนของพี่ปูดูแลส่วนไหนคะก็เริ่มตั้งแต่การผ้าครับแล้วก็หมักแล้วก็ตากเลยครับพี่ปูไปถามนิดนึงปกติเวลาเราหมักโกโก้เงี้ยมันจะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวอะไรงี้ของเขาไหมตอนหมักไม่มีครับจะมีช่วงตอนที่เราตากนิดนึงประมาณ 2-3 วันก็จะหมดกลิ่นแล้วแล้วอย่างการหมักเมล็ดโกโก้เงี้ยค่ะเราหมักเพื่ออะไรอะคะหนึ่งหมักเนี่ยเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับดูวิธีการหมักเนี่ยทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่หุ้มเมล็ดเนี่ยความหอมของมันเนี่ยกลับเข้าไปสู่ในเมล็ดอีกทีนึงใช่ครับรสชาติคือจะมาจากการหมักใช่ครับเห็นทราบมาว่าส่วนตัวของพี่น็อตเองก็คือมีร้านช็อกโกแลตเหรอคะมีร้านเป็นร้านคาเฟ่เราทำเป็นสไตล์คราฟใช่ครับก็คือเราสามารถที่จะแปรรูปเองส่วนหนึ่งนะครับเรามาต่อยอดเองใช่ครับครับร้านไดโนโกโก้แอนด์คอฟฟี่ครับอ
โกโก้นะคะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปคั่วสีเปลือกค่ะแล้วโกโก้นำไปแปรรูปพร้อมเป็นช็อกโกแลตค่ะก่อนที่จะกลับกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมเราก็แวะร้านโกโก้ของพี่น็อตนะคะร้านนี้ใช่ไหมคะร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าไดโนโกโก้แอนด์คอฟฟี่ครับร้านนี้ก็คือเป็นการแปรรูปของโกโก้ใช่ไหมคะให้กลายเป็นช็อกโกแลตมาอยู่ที่นี่ใช่ครับสายพันธุ์ UF18 เลยครับเปิดนานเลยอะคะอันนี้ผมเปิดได้ประมาณ7เดือนอยากขอได้ข้อมูลข้างในได้ครับได้ครับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนใหญ่เนี่ยโกโก้ของเราที่เอามาเนี่ยค่ะเราทำเป็นโปรดักต์อะไรบ้างอะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะทำเป็นช็อกโกแลตร้อนนะครับช็อกโกแลตเย็นแล้วก็จะทำเป็นช็อกโกแลตบาร์เพราะว่าส่วนใหญ่ช็อกโกแลตเนี่ยเราบอกกันว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่มีฤดูกาลมันสามารถทานได้ทั้งปีนะครับก็คือผลผลิตมันจะออกแบบต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถที่จะมีให้กับลูกค้าได้ตลอดฟิลของร้านเราช็อกโกแลตจะเป็นแบบไหนของเราก็จะเป็นแบบคล้ายๆดาร์กแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบด้วยแหละเลือกได้เหรอใช่ครับช็อกโกแลตร้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะชงตามให้ลูกค้าได้ค่ะแต่ว่าช็อกโกแลตร้านเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์โกโก้ UF18 ใช่ครับเราเน้นสายพันธุ์ UF18 นะครับเป็นหลักนะครับก็คือเรามีเกษตรกรที่ปลูกกับเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นของแก่งกระจานก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพชรบุรีก็เป็นพี่เป็นน้องกันเราก็สามารถที่จะเอาผลผลิตตรงนั้นเข้ามาถือว่าของเราเป็นคาเฟ่น้องใหม่เนาะใช่ครับใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องขาฝากร้านนิดนึงร้านตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงด้วยเชิญร้านไดโนโกโก้แอนด์คอฟฟี่นะครับก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอปากท่อหมู่บ้านหนองน้ำใสก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาจะไปเที่ยวสวนพึ่งหรือแก่งกระจานนะครับก็ตรงนี้มันสามารถเป็นเส้นทางผ่านได้อยู่แล้วนะก็สามารถแวะได้นะครับมาเที่ยวได้ครับก็นอกจากช็อกโกแลตเราก็มีเป็นพวกพิซซ่าด้วยมีครับสเต็กสลัดเรามีหมดเลยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้นะคะร้านบรรยากาศดีแน่นอนนี่ขอบคุณพี่น็อตมากมากค่ะบริษัทสยามโกโก้เวิลด์จำกัดและสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยสำหรับเรื่องราวของการเดินทางของโกโก้สายพันธุ์ UF18 ยังไม่หมดแค่นี้นะคะวันเสาร์หน้าไหมจะมุ่งตรงไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อพบและพูดคุยกับบุคคลสำคัญของบริษัทสยามโกโก้เวิลด์จำกัดบุคคลที่จะนำพาโกโก้ซึ่งปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยก้าวสู่ตลาดโลกและภายในประเทศของเราเพื่อสร้างชื่อให้กับเหล่าเกษตรกรไทยผู้ปลูกโกโก้สายพันธุ์UF18 ห้ามพลาดกันเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทสยามโกโก้เวิลด์จำกัดและสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยที่ทำให้โกโก้สายพันธุ์ UF18 คือหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้จากโกโก้สายพันธุ์นี้ค่ะโอ้โหดีมากเลยนะค่ะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมคือเรื่องราวของโกโก้เนี่ยนำเสนอแบบครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ายังมีต่ออีกนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ดูรายการแล้วสนใจหรือเป็นเกษตรกรก็ได้มีพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วหรืออยากจะลองเปลี่ยนมาปลูกโกโก้สายพันธุ์ UF18 หรือต้องการจะเปิดลานรับซื้อเนี่ยท่านผู้ชมติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะ0949255068เบอร์ขออนุญาตขึ้นอีกสักครั้งนึงได้ไหมฮะทีมงานฮะ0653317488ขอบคุณมากนะฮะและ0823292617อ่ะโทรศัพท์ไปขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยแต่ผมอย่างนี้คือเนี่ยโกโก้สายพันธุ์ UF18 เนี่ยค่ะเป็นของอินซีหมดเลยนะแล้วก็ส่งออกนอกค่ะแล้วเราก็ไปซื้อที่เขาบดกลับมาในราคาแพงในราคาที่แพงใช่ผมอยากจะให้เอามาทำเป็นผงโกโก้แล้วขายในประเทศแล้วก็ราคามันก็เป็นราคาคนไทยอ่ะเนาะเราก็ไม่ต้องไปซื้อของนำเข้าจากต่างประเทศที่มันราคาแพงๆอ่ะเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวจะหาข้อมูลเรื่องนี้มานำเสนอกันด้วยนะฮะในช่วงหน้าในคราวหน้าตอนต่อไปค่ะแล้วก็สำหรับช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านได้เดินทุรงไปหลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันจากอาทิตย์ที่แล้วว่าสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยท่านไปถึงไหนยังไงบ้างค่ะสักครู่ค่ะ
รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นออออนไลน์บิ๊กซีแมคโครฟู้ดแลนด์ท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตจิฟฟี่ลาซาด้าและร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นออออนไลน์บิ๊กซีแมคโครฟู้ดแลนด์ท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตจิฟฟี่ลาซาด้าและร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736เทคโนโลยีเฟรชคอลแลจและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจตามความคืบหน้าโครงการนี้กันหน่อยนะฮะจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาพูดง่ายคือพระสงฆ์108รูปจากประเทศไทยนะฮะก็ไปกันที่อินเดียเพื่อที่จะไปเดินธุดงค์ตามรอยบาทของพระศาสดานะฮะพระพุทธเจ้านะฮะตามเส้นทางนั้นเลยเป๊ะเลยนะฮะเดินกันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่3แล้วจริงๆเนี่ยนอกจากพระสงฆ์108รูปนี่ๆๆ นี่คือภาพที่อินเดียเลยนะค่ะท่านผู้ชมฮะพระไทยหมดเลยนะใช่ค่ะพระสงฆ์ไทยหมดเลยแล้วก็ยังมีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ไปร่วมเดินจาริกธรรมอยู่ในอินเดียนะฮะแฟนรายการก็น่าจะได้เห็นที่เรานำเสนอกันมาช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยพระครูธีรธรรมประโมทหรือว่าหลวงพ่อสำเริงธรรมธีโรเจ้าอาวาสวัดดอยเทพนิมิตที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเล่าย้อนกลับไปนิดนึงในสัปดาห์แรกคณะของโครงการเนี่ยเดินทางไปถึงจุดแรกเลยนะพอไปอินเดียปั๊บไปพุทธคยาเมื่อ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็พักปฏิบัติธรรมที่สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ยังเดินทางไปอีกหลายพื้นที่ด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะจุดแรกเนี่ยก็ไปที่พุทธคยาก่อนหลวงพ่อสำเริงเนี่ยท่านก็มีเมตตานำปฏิบัติตั้งแต่ตี 3เนี่ยท่านตื่นกันแล้วนะสวดมนต์ภาวนาตลอด3คืน4วันแรกก่อนเลยแล้วก็นี่แหละฮะเริ่มการเดินจาริกวันนึงเนี่ยเดินจาริกเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ1โยชน์หรือมากกว่า16กิโลเมตรมีหลายจุดที่ไปใช่ไหมฮะค่ะคุณโอฮะจาริกนะคะที่ไปที่แรกเนี่ยค่ะได้แก่วัดรัตติวันมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นวิหารที่มีพระพุทธรูปองค์ดำนะคะถูกทำลายโดยศาสนาอื่นเพราะที่อินเดียเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนบ้านเราอะเนาะพระอาจารย์ที่อยู่อินเดียท่านหนึ่งเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าในอินเดียเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขาทำลายสถานที่แล้วก็วัตถุต่างๆของพุทธเราเนี่ยนะคะนอกจากพระพุทธรูป องค์ดำที่ถูกทำลายแล้วเนี่ยก็ยังมีที่อื่นอีกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยนับถือพุทธแล้วก็นับถือศาสนาที่เขาต้องการแทนต่อมาค่ะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเข้ามาเจอพระพุทธรูปองค์ดำตรงนี้ก็เลยบูรณะแล้วก็สร้างศาลาเมื่อปี2552นะคะและต่อมาค่ะก็เดินทางด้วยเท้านะคะจาริกต่อไปยังกรุงราชครึนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวแล้วก็สถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้าอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะที่ทางคณะได้ไปตามรอยนะคะอย่างเช่นเขาคิจกูฏนะคะกุฏิพระพุทธเจ้าถ้ำพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะถ้ำสัตบัญคูหาโรงพยาบาลหมอชีวกคุกพระเจ้าพิมพิสารนะคะแล้วก็เรื่องพระสูตรพระพุทธประวัตินะคะก็จะมีหลายเรื่องที่น่าติดตามค่ะมีการทำสังคยนาพระธรรมวินัยไตรปิฎกครั้งแรกนะคะที่กรุงราชคฤห์ด้วยนะคะและอีกวัดหนึ่งเลยค่ะที่สำคัญนะคะก็คือวัดเวลุวันนะคะเป็นวัดแรกนะคะในพระพุทธศาสนาโดยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้สร้างถวายนะคะหลังจากที่ได้ฟังโอวาทปาติโมกข์แล้วก็วัดเวลุวันเนี่ยยังเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดวันมาฆบูชาอีกด้วยนะคะนี่นะฮะค่ะหลังจากที่ไปกรุงราชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะ
ไปต่อนะฮะที่นาลันทาอ่ะประวัติศาสตร์กันนิดนึง700กว่าปีก่อนเนี่ยก็เหมือนที่กรุงราชคฤห์เลยฮะมีการล้มล้างศาสนาพุทธในอินเดียที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของอินเดียเลยนะฮะในการเกรงกลัวต่อการนับถือศาสนาพุทธเพราะอะไรรู้ไหมคือตามประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่ามีการฆ่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นหมื่นๆรูปเลยนะและอะไรคือที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอ่ะจะไม่ให้นับถือเลยทำลายหมดพระยังถูกฆ่านะฮะหนังสือธรรมะที่เกี่ยวกับการจารึกพุทธศาสนาถูกเผาทำลายหมดมหาวิทยาลัยอ่ะก็ถูกเผาแล้วก็ประกาศเลยไม่ให้มีพระสงฆ์ถ้ามีจะฆ่าหมดนี่เมื่อกี้เราเห็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนนี่ท่านนอนในเต็นท์ตรงนั้นแล้วอากาศกลางคืนอ่ะมันจะคล้ายๆกับไทยช่วงเนี้ยที่แบบกลางวันร้อนสุดๆร้อนจัดแล้วพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บเช้ากับเย็นๆค่ำๆดึกๆหนาวเลยฮะโอ้โหเป็นห่วงสุขภาพท่านจริงๆนะฮะพอท่านก็โอ้โหเนี่ยเอาพูดกันง่ายๆกินกลางดินได้เดินกลางดินนอนกลางทรายก็กินกลางดินก็ถูกนะจะไม่ใช่กินแต่เปลี่ยนเป็นฉันแทนเออเนาะนะฮะค่ะต่อจากนาลันทาเนี่ยนะฮะคณะก็มุ่งหน้าต่อไปยังเมืองไวยสาลีเมืองเนี้ยมีสถานที่สำคัญท่านผู้ชมคือปาวาลเจดีเป็นสถานที่ปลงมายุสังขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมบรมครูนะฮะแม่น้ำพระเจ้าฤทธิ์ชวีและวัดป่ามหาวันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางคณะเนี่ยนะฮะก็ไปพำนักไปพักอยู่ที่วัดไทยไวยสาลีอยู่ที่เมืองไวยสาลีแล้วก็เดินทางต่อไปที่เมืองเกศริยาและกุสินารากุสินาราเนี่ยเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานถึงจะคุ้นชื่อไหมคุ้นค่ะเมืองกุสินาราเพราะว่าคนไทยเวลาไปเที่ยวหรืออยากจะไปทำบุญก็จะไปตามเมืองสำคัญเหล่านี้นะครับอ่ะนี่แค่3สัปดาห์แรกนะครับท่านผู้ชมฮะในส่วนทั้งหมดของการเดินทางนะฮะตามตารางแล้วเนี่ยนะฮะพระ108รูปกับคณะเนี่ยจะไปเดินจาริกธรรมนะฮะหรือเดินทุดงเนี่ยทั้งหมด55วันอยู่ที่อินเดียนี่ผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะฮะส่วนแผนการจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวฟังเทศนาจากหลวงพ่อสำเริงนะครับเชิญครับจริงเราเริ่มต้นกันที่พุทธคยานะแล้วพุทธคยาค่อยๆเดินเข้ามาสู่เมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์เมืองนาลันทาเข้าสู่เมืองเวสาลีเมืองที่พระพุทธเจ้าปรงพระชนนะปรงพระมายุสังขารหรือว่าปรงพระชนชีพแล้วก็เมืองวัดป่ามหาวันเมืองที่บวชภิกษุณีครั้งแรกโดยพระแม่นาประชาบดีหญิง500บวชกันที่นั่นเสร็จจากนั้นก็เข้าสู่เมืองกุสินาราแล้วก็ผ่านมาเดินมาที่นี่มาที่ลุมพินีนี่เราอยู่หลายวันนะกล้าอยู่หลายวันใช้สองเท้าก้าวเดินศึกษาแต่ละพื้นที่แม้ที่สุดเราก็จะไปรามคามรามคามก็คือเมืองเทวทหะเก่าเป็นสถานที่ที่ได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่นั่นจบก็เราก็จะให้จบที่นี่20มีนานี่เดินก็เดินจะเดินไปสาวัตถีก็ไปไม่ทันเราจะกลับ31มีนาใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ยานพิเศษนั่งรถเหตุที่ว่าเดินไม่ได้ก็เพราะว่าอากาศมันร้อนลองให้เข้าไปดูอากาศช่วงนั้นของอินเดีย40ของเรา35ก็เริ่มอะโวยวายแล้วแต่ถ้าเดินนี่คนอินเดียตายจริงถ้าพวกเราเดินตาย
แล้วก็ไม่เหมาะสำหรับการเดินอากาศเดินไม่ได้ที่เรามาตอนนี้อากาศเนี่ยไม่ร้อนเกินไม่หนาวกลางวันเราอาจจะเจออากาศร้อนกันบ้างสัก 2-3 ชั่วโมงที่เหลือแล้วก็เย็นนะกลางคืนก็เย็นมันตกเย็นมันเย็นเลยนะก็เราก็เลยให้คณะนั่งรถได้นั่งรถไปไหว้พระที่สาวัตถีที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานาน25พรรษาในพระชนชีพของพระองค์แค่นั่งรถไปแค่สร้างแค่สาวัตถีกับพาราณสีเท่านั้นเองไปสิ้นสุดที่พุทธคยานะแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีพิเศษด้วยจะไปเดินให้ปกติเราก็ให้วุฒิบัตรแล้วก็สองจะถวายหลวงพ่อองค์ดำที่ใต้ต้นบริเวณใต้ต้นโพเริ่มจากพุทธคยาแล้วไปจบที่พุทธคยาเดินน่ะ40วัน10วันนี้นั่งรถนะประมาณนั้นถ้าปกติธรรมดาของเรานี่ถ้ายังไม่ถึงสถานที่สำคัญเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาของเราปกติอยู่แล้วเวลาตอนเช้าอ่ะนะ 3:30 ก็ระฆังดังแล้วก็นั่งภาวนากันตอนเช้าแล้วก็ตอนเช้าเสร็จแล้วก็ได้เวลาอาหารแล้วก็ฉันอาหารแล้วก็เดินทางกันทุกวันเมื่อไปถึงสถานที่สำคัญก็ปฏิบัติบูชาอย่างเช่นพระเวสสาลีแล้วก็ปฏิบัติบูชาอยู่กันเป็นวันถ้าถึงที่สำคัญก็เราก็จะนำเรื่องสำคัญมาถวายพระทั้งที่พระท่านก็รู้บางส่วนแล้วก็ต้องนำมาถวายโดยปกติเมื่อเรามาที่เนี่ยเราก็ทุกคนอาจจะรู้นี่สถานที่พระสูตรแต่เราก็ต้องบอกเขาอีกทีว่าสถานที่พระสูตรจะได้จำแม่นจำขึ้นใจโดยปกติที่คณะทั่วไปเขาก็จะมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็จบไปอะไรไปแต่เราก็จะนำพระสูตรมาวิธีการอุบายที่พระท่านจะได้แนวคิดนั่นอีกเรื่องอันนี้เป็นเฉพาะตนต้องให้บุคคลผู้ที่ได้มาเดินแล้วก็มาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าจะได้อะไรอย่างไรทุกปีเนี่ยการเดินมาเนี่ยเราได้วัคซีนธรรมะขันติความอดทนแล้วมันจะได้สติปัญญาขึ้นมาพอมีความอดทนมันมีความอดทนได้ก็จะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิมากเพราะเราคุยกันอยู่ในร่องรอยของพระสูตรเป็นหลักไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาฟังทุกวันมันก็จะได้สติได้ปัญญาพอได้ปัญญานี่เราบอกกันไม่ได้เราได้อะไรได้ยังไงได้เยอะได้น้อยมันไม่มีเครื่องวัดนี่แหละเป็นการปลุกเสกพระเป็นๆและเดินให้สุริยเทพเผาลนบ้างอากาศหนาบ้างตัวนี่นะพวกเขาลนจะปลุกเสกผลของการปลุกเสกที่เคยว่าบางรูปก็เข้าบางรูปก็ไม่เข้าคือขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางรูปมันนะก็คือท่านอยู่ได้คือศักดิ์สิทธิ์ที่จนเกิดปฏิหารคือท่านสามารถไปแสดงธรรมได้อาตมาพอใจอย่างเช่นว่าพระบุญมีสมศักดิ์โชคถูกเสกมาทางนั้นแหละถูกเสกมาทางนั้นเพราะพระที่เขาร่วมโครงการท่านดีทุกรูปแล้วท่านตั้งใจดีมาเราก็ให้ท่านมีความสุขความเจริญในธรรมวินัยแล้วก็ญาติโยมที่ดูก็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็มีสติปัญญาเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี่นะฮะก็คือปณิธานในการปลุกเสกพระเป็นๆว่าแบบนั้นเลยนะฮะปลุกเสกพระเป็นๆของหลวงพ่อสำเริงนะฮะแล้วก็เป็นปีที่9แล้วที่พาพระสงฆ์มาจาริกมากกว่า100รูปทุกปีนะฮะจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าปีนี้น่าจะเรียกเป็นปีที่ 9.9 นะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคณะสงฆ์ในโครงการของปี64หรือว่าปีที่9ของโครงการไม่ได้มาจาริกที่อินเดียก็เดินจาริกอยู่ในแค่ประเทศไทยเท่านั้นเอง
ก็เลยว่าน่าเสียดายแทนคณะสงฆ์ปีนั้นมากเลยนะฮะมาดูสรุปเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้าในอินเดียอีกครั้งแบบเร็วๆเลยนะฮะเอาแบบสรุปเลยคณะเนี่ยเริ่มต้นเดินจาริกจากพุทธคยาราชคฤห์นาลันทาเส้นทางเดินสู่ไวสาลีเกศริยากุสินาราลุมพินีสาวัตถีพาราณสีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เดิมฮะวนกลับมาที่พุทธคยาใช่ไหมคะก็อยากจะให้ติดตามรายการของเรานะคะต่อเนื่องเนี่ยทุกๆสัปดาห์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะเราจะเอาพระสูตรหรือเรื่องเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หลวงพ่อสำเริงนะคะท่านได้เล่าให้ฟังเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่จะสนับสนุนโครงการนะคะสามารถสนับสนุนได้ค่ะที่บัญชีกองทุนวัดดอยเทพนิมิตนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเลขที่บัญชีนะคะ9222008650นะคะก็สามารถร่วมบุญสนับสนุนโครงการนี้กันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอีกที่หนึ่งค่ะไปชมวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะคะจะพาไปไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกเป็นมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะคะเพื่อได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีค่ะให้พระแม่คุ้มครองนะคะและนอกจากจะไปไหว้ขอพรพระแม่กวนอิมแล้วค่ะเรายังพาท่านผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรนะคะขอโชคขอลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าพระเงินที่พระเงินใหญ่นะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระยุไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประธานหล่อด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกท่านแวะมากราบหลวงพ่อยูไลที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอทางรักษาด้วยบารมีธรรมขององค์พระยุไลภัยสัตยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตศวรกวนอิมได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมีวางจำหน่ายแล้วที่7 All Online Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนมีวางจำหน่ายแล้วที่7 All Online Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศ
น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร17เทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจฝากรายการของแม่นัททองอยู่นะฮะผู้จัดรายการนี้เนี่ยแหละเขามีรายการเกษตรสนามเป้านะฮะพิธีกรนี่พี่เข้มมนทนนะฮะวันพรุ่งนี้น่าสนใจมากวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่26นะฮะรายการมา 6:30 ตอนเช้าถึง 7:00 เช้าช่องงานของเราเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์การจัดงานนี้วิปเอเชียงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะฮะจัดที่ Challenger Impact เมืองทองธานี 8-10 มีนาคมมีนวัตกรรมอาหารอะไรมาบ้างเนี่ยรอฟังสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้เลยนะฮะรายการเกษตรสนามเป้า 6:30 จนถึง 7:00 เช้าพรุ่งนี้นะครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของ The People Show แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ